ไม่มีอันตรายมันก็ดีทั้งคู่แหละครับให้ถามเรื่องดีไม่ได้ก็เลยถ้าถามเรื่องดีนะผมจะกัญชาครับ กัญชากับยาสูบอันเดียวกันกัญชาจะดีกว่าหนึ่งเอามาใส่แกงต้มแกงได้ใบยาไม่ได้เมาครับ ใช่ไหมฮะสองกัญชาสูบได้ด้วยบุหรี่ยาสูบได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามคำว่าแง่ดีผมว่ากัญชามันดีกว่าสองสามขุมนู่นเนี่ยนะเห็นไหมถ้าถามคำว่าแง่ร้ายทั้งคู่โอไหมครับเพราะฉะนั้นทําคําถามเอาดีกับร้ายสักอย่างนึงออกมามันก็จะมองเห็นคําตอบนะคุณนัทวัฒน์เหรอนัทวุฒิโอเคนัทวุฒิใสอะไรล่ะนัทวุฒิใสไม้ก็แล้วกัน ผมนึกก็ไปเรื่อยแหละเห็นนะก็หวังว่าคงจะเก็ตนะความรักคือความเข้าใจกันยังไม่พออภัยด้วยนะครับสองแรงบวกซะมันยังจะเข้าสู่ในกรอบที่ความรักที่ค่อนข้างจะลงตัวมากกว่าเข้าใจเดี๋ยวนี้พวกนี้ไม่เข้าใจสิอีกแล้วเห็นไหมพวกนี้ไม่เข้าใจก็อภัยเสียครับทีนี้วันนี้เข้าใจก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไม่เข้าใจคนไหนที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าใจโทษขออภัยก็จบมันก็พันต่อไปได้โอเคไหมครับมันน่าจะมีสองสิ่งรวมกันนะฮะคำว่าความรักมันถึงจะลงตัวมากกว่านะครับโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเสียงของลุงงอกสามารถสลายพลังงานของวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังที่พระปลูกเสกได้ไหมครับโอ้ยถามจังเรื่องพวกนี้ถามจังพวกนี้สรุปเองไม่ได้เด้อโอ้ยเอางี้ดีกว่าเสียงผมมีมันเป็นมันให้คุณหรือให้โทษงี้ดีกว่าเสียงผมภาษาผมเนี่ยมันให้คุณให้โทษอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นให้โทษก็แปลว่าถ้าว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะมันขลังขนาดไหนมันให้โทษผู้อื่นไหมหรือว่าให้ดีตัวเองถ้าให้โทษผู้อื่นไอ้มันขลังขลังแบบยิงไม่เข้าฟันไม่ออกหรือฟันไม่เข้ายิงไม่ออกมันขลังแบบนั้นหรือเปล่าถ้ายิงไม่เข้าโทษฟันไม่เข้ายิงไม่ออกคนในเพศนี้มักจะกลางนะพี่เอ๋ยส่วนมากเป็นนักเลงหัวไม้เห็นไหมครับถ้าเป็นนักเลงหัวไม้ถามว่ามันดีไหมทีเนี้ยถ้าไม่ดีเห็นไหมไม่ดีอันนั้นไม่ดีนะแต่เสียงลุงออกถามว่าดีไหมมันหักล้างกันได้ไหมทีเนี้ยดีกับไม่ดีเนี่ยแค่นี้มันก็คิดไปอย่างไปนู่นนี่นั่นมันก็พอจะลงตัวได้ก็แปลว่าเลือกปฏิบัติได้เห็นไหมครับยุดเสียงลุงออกภาษาลุงออกดีไหมเขาถาม